ไรมันสำปะหลังสุขุสุคนนะครับมื้อนี้ก็สิเป็นบรรยากาศคำๆหน่อยเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าไปหลายไฮนะครับมื้อนี้ไฮนี่ก็ได้ออกสิพามาเบิ่งมันพ่วงเพชรนะครับพี่น้องพ่วงเพชรนี่อายุเดือนสี่ครึ่งแล้วล่ะแม่นบ่สาวแต้มจ้าเมื่อเขาที่เขา2เดือนแล้วเขา2เดือนแล้วนะครับประมาณคือบ่20กว่ามื้อเลยดิเดือนยิ้มหาเนาะแม่นประมาณนี้ล่ะพี่น้องนะครับแล้วกับพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตนะครับว่ามันงามหรือไงซําใดแล้วนะครับพี่น้องสิประมาณนี้เด้อครับพ่วงเพชรนะครับแต่ว่าแนวเห็นซุ่มนึงมันสิเป็นใบสีเหลืองๆแล้วนะครับแนวบ่แน่ใจว่ามันหุ้มน้ำหรือว่ามันจังไหนนะครับแต่ว่าค่ะเดี๋ยวกับพามาเบิ่งก่อนมาขุดเบิ่งก่อนนะครับว่ามันลงหัวไปนะครับเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเลยนะหัวมันย่าง2เดือนแล้วนะครับนี่ต้นสมบูรณ์แน่จังหน่อยพี่น้องดินแหนนแห้งดินแหนนแห้งเหี้ยหักมันหมอดีพี่น้องนี่บ่เป็นตะคุดเหล็กบ่ได้หากมันนะครับเพื่อก็ต้องย่อมเสียสละนะครับพ้องอยากหื้อนะครับแนวเปลี่ยนก็อยากหื้อนี่หัวเลยครับพี่น้องเนี่ยเห็นสาวแต้มันเป็นหัวเลยนี่นี่หัวมันครับพี่น้องตำแห้งมาเลยนี่หัวมันแตกหัวแล้วครับท่านได้เข่า2เดือนได้พี่น้องนี่สิได้เอาอันนั้นมาพ่นแล้วแต่ว่ากันพ่นตอนนี้มันกะต้นมันกะสีลังมันกะสีลุ่งหัวเทียนเดี๋ยวสองคิดสองใจอยู่พี่น้องหักหักมันขาดมืดนี่ภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งก่อนนะครับเพราะมันสิได้มันจะไปในแนวทางไหนนะครับพี่น้องโอ้พี่หัวดักพี่น้องพี่นะครับหัวแล้วไล่ๆกันกับนิ้วมือในออมนี่แหละนะครับนี่พุ่งเผ็ดหัวดีอยู่พี่น้องนี่หัวดีอยู่ครับ2หัว3หัวแล้วที่เห็นกำลังห้อมลงหัวต้องอายุประมาณ2เดือนเนาะพี่น้อง2เดือนยังสิพอดี2เดือนนี่มาขุดเบิ่งหัวสิงามพอดีเดี๋ยวเอาซ้ํานี่ก่อนพี่น้องนี่พ่อฮู้แล้วว่ามันกำลังสร้างหัวพี่น้องนี่นี่หัวนึงกับหัวนึงก็อยู่ฟังทั้งนั้นเนาะที่ได้ออกพูดเห็นก็บ่กล้าแง่เข้าไปเลยพี่น้องเพราะว่ามันขาดหลายแล้วนี่หากมันขาดทิ่มหมดแล้วนะครับนี่เอาไว้ซ้ํานี่ก่อนนี่พี่น้องคือว่าโอเคครับคือว่าโอเคอยู่พี่น้องนะครับสางหัวแล้วเก่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งมองมันขุดยังไงพอมันเริ่มทำแล้วพี่น้องพ่อมันขุดยังไงเนี่ยครับเขาแต้มมากข้องมันไงข้องนี่สีเห็นง่ายอยู่นี่พี่น้องมันคำนั่นคำเนาะมาคำพี่น้องก็อยากเห็นแล้วก็อยากเห็นคือกันนะครับมันจะเป็นจังไดนี่ครับพี่น้องนี่เป็นหยังคืออยากปลูกข้างวะทีครับนี่นี่นะครับมันนี่ห่างหัวมันเด้อนี่นะครับนี่พี่น้องพี่นะครับโอ้แตกดีอยู่พี่น้องพี่นี่ก็หัวนี่ก็หัวโอ้โอเคอยู่สางหัวดีอยู่พี่น้องนี่ในการอยู่พี่น้องเดี๋ยวมึงข้างนี้ก่อนอันนี้มันเดือน
กูกลัวนะครับเดือนประมาณ20มื้อนี่ล่ะครับถ้าแนวจําบ่ผิดนะครับอันนี้ก็สิกล้าขุดให้เบิ่งหลายเพราะว่านี่พี่น้องมันชิดกันมันแหงกันโพดนะครับปลูกห่างอยู่เด้ปลูกห่างอยู่นี่เบิ่งระยะครับปลูกห่างอยู่แต่ว่าใบมันอย่าชิดกันได้บ่เลยขุดก็บ่เป็นหยังยังหน่อยก็ให้มันเหลือตัวนึงไว้นี่พี่น้องนี่ฮะเกือบขาดเนี่ยผมเกิดเพชรขาดหักหัวมันอันนี้ย่อมเสียสละนะครับต้นนี่พี่น้องแต่ดีแต่ดีครับนี่หักหัวมันใหญ่ๆหรอครับนี่นี่พี่น้องโอ้โอเคเสียดายเสียดายพี่น้องหลายหัวอยู่หลายอยู่เสียดายครับถือว่าโอเคครับมันกำลังสางหัวกับประมาณ2เดือนก็กลัวเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ได้ออกสิได้มาผลน้ำมาขีดหมูไว้แต่ว่าสิบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเก็ต0060ดอกครับสิผลจะนำมาขีดหมูกับฮอร์โมนไปซะก่อนเลี้ยงมันซะก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เป็นภูมิมื้อแล้วนะครับเบิ่งดูครับแต่ว่ามันเหมือดเนาะพี่น้องพุ่งหมดแล้วคือว่าพานอยู่ครับนี่พี่น้องขนาดว่าปลูกข้างๆนี่ใบแง่กันแล้วบ่ได้นะครับมันมีหัวนี่บ่ใหญ่เอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนี่ละแนวก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้แนวเด้อนะครับกับการเห็นคลิปแนวก็ฝากกดเข้ามาเบิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือติเตือนแนวเด้อพี่น้องนะครับคันใดเฮ็ดผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยครับสำหรับคลิปนี้แนวกับสาวแต้มขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า